สมมติว่ามันไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนแต่ว่าแน่นอนถ้าเราไม่ได้เลือกยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตามที่ตามที่เราพูดกันไว้เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเราต้องเลือกจริงๆและจริงๆอ่ะจะต้องเลือกด้วยก็คือจะต้องมีนายกรัฐมนตรีถ้าทั้งหมดแคนดิเดตที่เราเห็นชื่อมาอาจารย์ว่าเป็นใครอะ อ,อาจารย์ว่าเป็นใครเกยถามอาจารย์แบบนี้เลยเพราะปกติอาจารย์ฟันฟงทงแม่นแม่นใชาอย่างนี้เลยผมจะผมจะไปตั้งสำนักเนี่ย <laughs> ใครแล้วก็แม่นแต่ตัวเลขนนะนแต่กลับ,บข้างหน่อยมันกลับนิดหน่อยเยอะนะไม่นิดหน่อยนะคุณ <c oughs> เปลี่ยนชาก็ได้คืออย่างนี้ครับว่าถ้าในหลักการเนี่ยดูที่ว่าถ้าคุณแพทองคนหรือคนหรือสัญญาณยังยังยังไม่น่าจะใช่คือถ้าด้วยสถานการณ์ของเวลาเนี่ยขมวดมาก่อนกําหนดเนี่ยก็น่ากังวลว่าจะช่างใจว่า50-50 ฟังจากที่คุณสรวงเทียนทองเนี่ยเป็นเรื่องมารยาทเป็นเรื่องสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยแต่เราอย่าลืมสิครับว่าถ้าแคนดิเดตอย่างภูมิใจไทยและพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็ต้องเดินเกมแต่โดยมารยาทเขาคงไม่เคลื่อนไหวให้อะไรจงแจ้งหรือให้เกิดความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจมากนะักแต่อย่าลืมว่าถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับการประคับประคองอย่างเงี้ยมันก็ทําให้การเมืองจะทําถ้าสมมติภูมิใจไทยหรือพลังประชารัฐขึ้นมาเนี่ยผลงานของในภาพรวมของรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะ ไม่สามารถผลิตดอกออกผลกันได้<ม>อย่างเต็มกําลังอาจจะมีการตัดแข้งตัดขายกเว้นว่ายินยอมพร้อมใจว่ามั่นใจว่าขราวหน้า<ม>หลังปี70ถ้ายอยู่ครบ<ม>เราจะจับมือกันยนี้ต่อไปนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นน้ําหนักเนี่ยผมสําหรับผมก็ถ้ามองในหลักการเนี่ยถ้าในเพื่อไทยจะเป็นแค่คุณแพทองทานเพียงคนเดียวผมไม่ต้องกราบขออภัยว่าอาจารย์ชัยเกษมไม่อยู่ในสปอตไลน์ที่ผมคิดว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะให้ความ จุดสนใจไปอย่างที่ท่านเอางนี้แล้วกันไม่ไม่เอาออกมารับหน้าก่อนไม่ละครับไม่ละครับคุณอุ้งอิงแกอาจจะยังไม่ไม่เหมาะบ้านเมืองไม่ใช่เกมชักเยอะคุณว่าจะโยกให้คนนั้นคนนี้อะไรไม่ใช่เราก็เห็นอย่างนั้นมาหลายครั้งแล้วนะผมก็คุณเก๋ก็ไหเอาละยืมปากผมพูดเลยแต่เขาวนี้เขาเป็นภูมิใจไทยเนี่ยน่าสนใจว่าตัวเลข7 1 71จากกลุมบางเขียนร4 1ยเเนี่ยจะจะได้หรือจะสูญเสียหรืออะไรได้บ้าง นี่ออกไหมครับมีมีโอกาสไหมถ้าจะเป็นแบบอะช่วงเนี้ยบิ๊กปอมโอ้ยน่ารักออกงานใจดีผอมลงดูสุขภาพแข็งแรงจะไปมัดรวมมีงูเหา่ามีหนอนส้มหรืออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสไหมหลายคนก็พยายามปูพรมแดงให้ท่านหรือเปล่าผมไม่ทราบได้เ,เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้คือท่านทำเรคคอร์ดนิวไฮให้ตัวเองหมายก็ว่าวัาวนถ้าสมมติเป็นนดนตรีก็ะจะ,จะอายุ มากที่สุดในประดานอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอื่นรับไบเดนยังเป็นผู้นำไอันี้ของใครในของใครนะเจ็ดสิบเก้าเนี่ยใช่ใช่คือก็ก็คือได้ประวัติศาสตร์แต่ในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่ากระแสการขานรับจากชนชั้นกลางหรือปีกฝ่ายนักยมด้วยความเคารพครับฝ่ายนักยมด้วยกันเนี่ยคะแนนไม่ได้เคยเจือจุนไปอย่างที่พลเอกประวิตยยังคิดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาตลอดเวลามากกว่าและสิ่งที่กังวลที่สุดถ้าพลเอกประวิทย์ขึ้นเนี่ย สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรรอบตัวรอบตัวท่านนี่แหละจะเกาะเกี่ยวท่านขึ้นมาเนี่ยเอาละไม่ออกชื่อแต่ผมคิดว่าท่านผู้ชมพอจะมองภาพฉากทัศน์ออกอันนี้ท่านจะต้องระมัดระวังมากเพราะความคาดหวังถ้าสูว่าถ้าท่านขึ้นมาใครจะขึ้นมาการวางจัดกระทวงอะไรต่างๆเนี่ยผมพูดพยายามด้วยความสุภาพนะครับเพื่อไม่หุณไปเป็นพยองพยานอะไรให้ผมเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ย ผมคิดว่าพลเอกประวิตยไม่น่าจะใช้ช้อยเพราะว่าต้องขับเคลื่อน40เสียงจะต้องเสียงจากใครละ่ะหลายคนบอกว่าจะมีงูเห่าสีส้มลายเลื้อยเข้าปลา,าเข้าอะไรต่างๆด้วยสายการแบบเนี้แค่5เสียงก็เก่งแล้วถ้ามาเด็กข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ผม,มผมไม่เชื่อ,อสมมุติเกวรวมให้รวมสมมุติคิดกันเล่น,ลนพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ก็ได้ร้อยแล้วนาะร้อย ขาดอีก145เสียงครึ่งหนึ่งของสภาแล้วจะเอามาจากไหนรวม7 1เพื่อให้ได้เกิน250แล้วแต่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค่ะคุณอย่าลืมดิมันยังมีเกมมโนระหว่างเพื่อไทยจับมือกับพรคประชาชนใช่ไหมในแพลตฟอร์มในวันนี้ใช่ไหมเห็นเห็นเห็นแต่อันนี้ก็จินตนาการฟุ้งซ่านกันเองเพราะผมว่าคือถ้าทําอย่างเงี้ยคนที่ตายทั้งเป็นก็ตายทั้งคู่ไม่ว่าจะประชาชนหรือเพื่อไทยจะเล่นกลับมาเพื่อจะมีอํานาจครองอํานาจทางการเมืองร่วมกันต่อไปผมคิดว่าเป็นเกมที่ไม่สุขเป็นเกมที่ มันมีการต่อรองมีความซับซ้อนในการใช้อำนาจการต่อรองพอสมควรนะครับถ้าสมมติว่าใครขึ้นมาโดยเสียงที่น้อยกว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องสูญเสียอะไรบ้างอย่าสมมว่าถ้าสมมติว่าคุณยุิธินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยด้วยความเคารพว่าเฮ้ย <c oughs> ผมเสียเบอร์หนึ่งให้คุณ <c oughs> ผมขอมหาไทยหรือศึกษาธิการไหมแต่คุณเก้าอี้ลดลงนะคุณได้นายกไปอย่างเงี้ยไอ้เนี้ย, <c oughs> ยต้องคิดสละัตะมากคือโดยตัวเลขที่ตัวเองจะต้องเปลี่ยนแปลงไป,ไปหรือถ้าสมมติว่าเอาละภูมิใจไทย ยอมให้คุณแพรทองทานแต่ขอเก้าอีส้สัดส่วนกรรมธิการประธานกรรมธิการในส่วนภูมิใจไทยให้เพิ่มขึ้นได้ไหมอย่าลืมนะครับว่าเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคนใหม่คุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยยังไม่มีตําแหน่งแห่งหนในสําคัญในทางการเมืองโอเคอาจจะชิมรางในตําแหน่งประธานกรรมธิการบางคณะอายุอาจเข้าใจว่าท่านยังไม่ถึงที่จะเป็นรัฐมนตรีได้อย่างงี้การต่อรองในระดับตําแหน่งทางการเมืองอื่นๆเนี่ย เพื่อไทยยอมจสะสละยอมเกลียดตําแหน่งอย่างเหมาะสมหรือไม่มเพราะว่าการพูดคุยที่มีผรานุภาพคือการพูดคุยกับเพื่อไทยกับภูมิใจไทยและอาจจะเป็นรวมไทยสร้างชาติที่มีกลไกสําคัญคกลไกสําคัญนะครคุณคุณเก๋คุณโจก,ก็น่าจะทราบดียว,ว่ากลไกสําคัญคืออะไระนะครับว่าอย่าลืมว่ารวมไทยสร้างชาติ หน่อเนื้อเนี่ยมาจากความนิยมชมชอบพลเอกประยุทธ์แล้วพลเอกประยุทธ์ก็วางกลไกต่างๆไว้ตลอด9ปีกลไกระบบราชการคุมขายกําลังแะฮะสเปกตรระบบราชการแต่คดีกันมันน่าจะน่าตั้งข้อสังเกตนะครับคุณเก๋คุณโจ๊กว่าก่อนในประชุมครมอในสัปดาห์ก่อนๆที่ว่าคุณอนุทินชายวกูลนะครับแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอว์เนี่ยเสนอแต่งตั้งปรัดกระทรวงในสัดส่วนที่ตัวเองกํากับเนี่ย แล้วทั้งสองกระทรวงเนี่ยปรัดว่าที่กระทรวงที่จะมารับตําแหน่งวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยมีอายุราชการอีกเจ็ดปีนั่นแปลว่าการวางคนวางเครือข่ายเพราะาอะไรถ้าสูว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเศรษฐาเนี่ยถ้าท่านเปิดตําราพิกอะไรเนี่ยเรื่องระบบการ,รดำรงอ่า นะระเบียบการดารงตําแหน่งของข้าราชการระดับสูงเนี่ยคุณโจ้คุณเก๋ก็ทราบว่าปราลัดกระซูเนี่ยเป็นได้4ปีและเป็นได้ต่ออายุนะครับการดารงตําแหน่งได้ครั้งละหนึ่งปีครั้งละหนึ่งปีไม่เกิน2ครั้งก็คือเต็มที่6ปีเนี่ยนั่นเป็นไปได้ว่า2ประเด็นที่ตั้งตั้งข้อสงสัยว่า1อํานาจของพักภูมิใจไทยสูงลิปจนสามารถทําให้พักร่วมอย่างเพื่อไทยเกรงใจหรือไม่ใช่ไหมครับหรือ2เป็นการวางคุมขายกําลังในระยะยาวของภูมิใจไทย ที่จะเข้าสู่โลดแล่นสนามการเมืองเพื่อจะมาชิงอัอนดับหนึ่งในซีของฝ่ายนักนิยมแทนเพื่อไทยกรณีที่เพื่อไทยไม่ได้ไปต่อหรือความนิยมลดลงแปลว่าณเวลานี้เอาละถ้าสรุปง่ายๆหนึ่งคือหน้าตานายกรัฐมนตรีคนใหม่เท<ะ>่าที่มีการวิเคราะห์และประเมิสนสถานการณ์ล่วงหน้าน่าจะเป็นคุณอุ้งอิงแพรทองทาน<ะ>ที่จะมีการเสนอชื่อขึ้นมาแล้วก็พักร่วมจับมือพนึกกำลังกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็โหวตสนับสนุน อันนี้เป็นทางที่เป็นไปได้มากที่สุดไอ้ที่ว่าเพื่อไทยจะไปจับมือกับพักประชาชนซึ่งมีหัวหน้าพักคนใหม่คือคุณเทง้งแล้วก็ไม่ปฏิเสธเลยบอกไอ้เรื่องแก้ร้2ยนี่ไม่พูดถึงแล้วไม่ก้าวร่วงไม่แต่ต้องสถาบันมันมันจะปิดทางตรงนี้เป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะที่จะมีการสลับคั้วาทางการเมืองจับมือกันใหม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเท่ากับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องยอมรับ วิบากการหรือบทลงทันทางสังคมและการเมืองในสามการเลือกตั้งตัวเองอในไหนพูด,ดถึงเรื่องพักประชาชนและอาจารย์บอกเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะจับมือกันแต่ล่าสุดทางพักประชาชนเองโดยคุณผลิตวัชรศิลป์มาเปิดโพเดียมแถลงข่าวเนี่ยนะที่<อ>รัฐสภาแล้วก็พูดชัดเจนบอกไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินแล้วนี่แหละคือปัญหาของตัวรัฐธรรมนูญปัจจุบันควรจะต้องตีกรอบ ตีกรอบจํากัดอํานาจของสารัฐธรรมนูญเพราะเรื่องจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตไม่ควรให้สารมันตัดสินควรจะให้ประชาชนเป็นคนตัดสินลองฟังคุณพาริษดูนะฮะไม่เหมือนกันดังนั้นตราบต้องผมคิดว่าในขั้นตอนถัดไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของพาร่วมรัฐบาลน,นะครับว่าจะมีการเสนอบุคคลใด มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตมีนะครับในส่วนของพรรคประชาชนที่บอกที่ผ่านมาเราก็ทําหน้าที่เป็นฐานะแกนนาพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ต้องเรียนนําตรงว่าจากการยุบพรรคก้าไกลที่เกิดขึ้นเนี่ยในเชิงนิติไนนะครับทางพรรคประชาชนก็ไม่ได้มีคะิตนนายกและแคะิตนนายกของพรรคก้าไกลก็คือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยก็ถูกตัดสิทธิจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับอนนงผมคิดว่าท่าทีของพรรคประชาชนเนี่ยคือดูแล้วเขาก็บอกไม่เห็นด้วยกับการถอดถอนพรรค เพื่อคุณเศรษฐาทวีสินก็เหมือนสนับสนุนอยู่ไกลๆเหมือนยื่นมือไปไหมอ๋อเหมือนเหมือนยื่นข้อชะทานเออคุณโจกนี่แผลเพิ่งสดน่ะแผลยพ่งสดอยู่หัวอกอาจารย์กำลังจะบอกคนหัวอกเดียวกันคือเข้าใจแล้วก็คือความเจ็บปวดที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะเดียวกันเนี่ยเพื่อไทยเองก็ได้รับอะไรมติคำวินิจฉัยที่ไม่เป็นคุณกับของทางตัวเองมาหลายครั้งหลายคราแล้ว ก้าวไกลเองอนาคตใหม่เองจนมาถึงประชาชนเนี่ยเขาก็ย่อมเข้าใจหัวอกในทิศทางเดียวกันแบบนั้นแต่ถ้าเขากำลังชวนเล่นเกมแก้ไขรัฐธรรมนูอค,คุณโจ้คุณเก๋ก็ทราบว่าเกมชวนชวนมาเล่นเกมแก้ไขรัฐธรรมนูนเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกยยอยที่ต้องหาหลือถกกันแก้บางมาตราแก้ทั้งฉบับหรือก็ทั้งรายละเอียดอะไรต่างๆจนทุกวัดเดียตั้งกรรมการกรรมธิการศึกษากันเนี่ยศึกษาไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยแล้วก็ยังไม่มีท่าทีแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้า การคุยนะฮะนอกรอบหรือคุยในในคณะทํางานร่วมกันของระหว่างพัรร่วมรัฐบาลหรือกับพารฝ่ายค้านเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกลรัฐนูลชวนมาให้ถึงวิเคราะห์เรื่องบทบ,บาทการใช้อานาจของตุลาการสัมนทญหรือองค์กรอิสระในส่วนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าเขาคงหารือนะครับแต่ค่ะเดียวกันเนี่ยก็คงจะไม่ง่ายเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราก็คงได้เกล์ได้คืบจะเอาสอบไม่ว่าข้างใดข้างหนึ่งอะ่ะขออันนั้นแต่ห้ามอันนี้ถ้าอันนี้ได้คุณอย่าทําอย่างนั้น นะครับคือถ้าถอยคนคคละก้าแล้วนาไปสู่การแก้ไขรัฐมนูนเนี่ยโอเคก็น่าจะพูดคุยได้ง่ายขึ้นนะครับต่างฝ่ายต้องถอยก่อนนะ,ะแต่คณะเดียวกันเราก็ต้องดูว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าตรงเียเป็นประโยชน์นะครับในการเป็นเพื่อเป็นหลักคำวินิจฉัยของรัฐมนูนที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นหลักบรรทัดฐานที่จะใช้ในอนาคตและผูกพันในอนาคตหรือไม่คือนักการเมืองเองเนี่ยแก้กติกาแก้เกมให้ตัวเองอ,อยู่ในอำนาจยาวๆหรือไม่ได้รับผลกระทบ จากรัฐรมนูญพิจารรัฐมนูญมากเนี่ยแต่คดีก,ก็ต้องดูบทเรียนด้วยว่าเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงรจรแบบนี้อีกเนี่ยไม่งั้นเงื่อนไขแปลกๆก็จะกลับเข้ามาคุณคุณเก๋ไหมเงื่อนไขแปลกๆประชาชนไม่มีทางเลือกก็จะไปเรียกร้องอํานาจนะกดดันเรียกร้องด้วยใจบริสุทธิ์อ่ะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลมีพฤติกรรมชุ่วิตครอร์รัปชันไม่ฟังเสียงประชาชนประชาชนไม่มีทางพึ่งซึ่งทุกคนไม่ต้องการระบบอำนาจพิเศษคือการรัฐประหารเห็นด้วย เราอย่าไปเรียกวงจรแบบนั้นไม่จะมีความเชื่อบระทับว่าถ้าการเมืองเกิดทางตันนั้นก็ต้องให้การเมืองกลไกมันแก้เกมแก้ไขด้วยระบบของตัวมันเองดังนั้นการพูดคุยการขัดรัฐมนูเนี่ยต้องต้องคุยนะครับผมเห็นด้วยแต่ว่าจะแก้ไขได้ไม่ได้เนี่ยอยากแก้เฉพาะเพื่อประโยชน์สําหรับนักการเมืองเองแปลว่าท่าทีของคุณผลิตและพักประชาชนน่าจะเป็นแค่เรื่องการ เห็นใจโอ้อกเดียวกันและท่อสะพานเพื่อจับมือแก้รัฐธรรมนูญไม่น่าจะเป็นการท่อสะพานจับมือกันเพื่อจะมาผนึกกําลังจัดตั้งรัฐบาล<า>กัน<ล>ใหม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ถูกต้องครับอัปเดต34 HD f เวอร์ชั่นใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ